ดีค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อวานเด็กๆได้รู้จักของเล่นที่อยู่ในห้องของคุณครูพึ่งแล้วใช่ไหมคะว่ามีของเล่นอะไรบ้างที่คุณครูมีไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เหนือการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องของสนามเด็กเล่นค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักเครื่องเล่นนะคะว่าสนามเด็กเล่นนั้นมีเครื่องเล่นอะไรบ้างไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะคุณครูว่าเด็กๆทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องสนามเด็กเล่นนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักตัวพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะเพราะยังมีตัวพยัญชนะไทยอีกหลายตัวค่ะที่เด็กๆยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราไปดูพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะสำหรับพยัญชนะไทยที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้รู้จักกันในวันนี้นะคะมีดังนี้ค่ะรอเรือพายไปเด็กๆอ่านตามก็ได้นะคะคนไหนอ่านได้อ่านตามคุณครูอ่านได้เลยค่ะล้อลิงไปลาววอแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองนี่แหละค่ะตัวพยัญชนะไทยที่คุณครูจะให้เด็กๆได้รู้จักกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด6ตัวค่ะคุณครูขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะรอเรือพายไปลอลิงไต่ลาวว่าแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูสนามเด็กเล่นของเรากันนะคะว่าสนามเด็กเล่นของเรานั้นมีเครื่องเล่นอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะคุณครูพึ่งจะให้เด็กๆได้ดูสนามเด็กเล่นแบบกว้างๆกันก่อนนะคะนี่ค่ะเด็กๆสนามเด็กเล่นของเรานี่ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเครื่องเล่นมี2แบบนะคะนั่นก็คือสไลเดอร์แล้วก็ชิงช้าค่ะเด็กๆชิงช้ามีไว้ให้เด็กๆได้นั่งแกว่งไปแกว่งมานะคะแล้วก็สำหรับสไลเดอร์นะคะเวลาเด็กๆจะเล่นจะมีบันไดอยู่ทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะขึ้นสไลเดอร์นั้นเราจะขึ้นทางไหนนะคะนี่ค่ะมีบันไดให้เด็กๆได้ขึ้นไปนะคะเมื่อเด็กๆขึ้นไปแล้วเด็กๆก็สไลด์ตัวลงทางด้านนี้ค่ะนี่ค่ะเด็กๆสไลด์ตัวลงมาทางด้านนี้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นรถไฟนะคะรถไฟเอาไว้ให้เด็กๆขึ้นไปนั่งแล้วก็คุณครูก็จะแป่งรถไฟให้เด็กๆค่ะรถไฟก็จะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาค่ะต่อมานะคะบ้านสไลเดอร์ค่ะบ้านสไลเดอร์เราจะขึ้นทางบันไดเช่นเดียวกับสไลเดอร์ทางฝั่งเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะบันไดอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะเด็กๆก็ขึ้นทางบันไดนะคะแล้วเดินไปเดินไปเลยค่ะแล้วก็ไปข้ามสะพานนะคะจะมีสะพานด้วยค่ะแล้วก็สไลด์ตัวลงทางด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะสไลด์ตัวลงทางด้านนี้เลยนี่ค่ะต่อมานะคะจักรยานค่ะเอาไว้ให้เด็กๆปั่นกันค่ะนี่ก็คือม้าหมุนค่ะเด็กๆจะขึ้นไปแล้วก็ช่วยกันนะคะช่วยกันดึงม้าหมุนก็จะหมุนไปรอบๆเลยค่ะหมุนเป็นรูปวงกลมเลยนะคะแล้วก็นี่ลานกว้างๆค่ะเด็กๆมีไว้ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นกันค่ะเป็นไงคะเด็กๆอยากมาเล่นสนามเด็กเล่นกันหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นที่นี่ละค่ะเด
เด็กได้เห็นสนามเด็กเล่นกันไปแล้วใช่ไหมคะสนามเด็กเล่นมีไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะที่สนามเด็กเล่นนะคะก็จะมีเครื่องเล่นหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟค่ะบ้านสไลเดอร์จักรยานแล้วก็ม้าหมุนสไลเดอร์แล้วก็ชิงช้านะคะเด็กๆคะสนามเด็กเล่นนั้นเวลาเด็กๆมาเล่นก็จะมีเพื่อนมาเล่นด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆจะต้องมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เล่นกันด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักการรอคอยค่ะแล้วก็รู้จักระมัดระวังในการเล่นค่ะถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังในการเล่นนะคะจะทำให้เกิดอันตรายเด็กๆจะได้รับบาดเจ็บได้ค่ะเด็กๆได้รู้จักสนามเด็กเล่นกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาทำการบ้านกันนะคะสำหรับหนังสือที่ใช้ค่ะยังเป็นหนังสือเล่มเก่าเล่มเดิมนะคะนั่นก็คือหนังสือประถมนิเทศค่ะกิจกรรมที่ทำนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพค่ะเด็กๆระบายสีให้สวยๆนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้ค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะคะวันนี้เด็กๆได้รู้จักสนามเด็กเล่นกันไปแล้วนะคะที่สนามเด็กเล่นนั้นจะมีเครื่องเล่นหลายชนิดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟสไลเดอร์ชิงช้าม้าหมุนหรือจักรยานเอาไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันใช่ไหมคะเวลาเด็กๆ เล่นสนามเด็กเล่นนั้นเด็กๆก็จะมีเพื่อนมาเล่นด้วยดังนั้นแล้วเด็กๆจะต้องรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนเล่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆจะต้องเล่นกันอย่างระมัดระวังใช่ไหมคะเพราะถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังจะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดอันตรายกับเด็กๆใช่ไหมคะจะทำให้เด็กๆบาดเจ็บได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องสนามเด็กเล่นเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ